ระหว่างที่ดำน้ำจะต่อเชือกจับเทปใหม่ถามชีวิตนั่งอยู่เนินนมสาวเหรอเนินนมสาวเนินนมใหม่รู้ไหมทำนองนั้นมั้งผมว่าทำไงได้อะเอาละเมื่อข่าวสารวันหนึ่งวันสองวันนั้นวันผ่านไปแต่ว่ากองทัพนักข่าวกองทัพนักข่าวมาจากไหนมาคุณในโลกนี้ครับมาที่นี่กันหมดสำนักข่าวอาจจะเด่นดังCNNอย่างเงี้ยนะBBC อย่างเงี้ย NHK ยังไม่แต่ใดก็มาให้จ้าระวันกันหมดเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับลุงหมอก็เริ่มเข้าพื้นที่มาตั้งแต่เช้าที่จริงมาถึงพื้นที่ของคืนวันที่7กรกฎาคมมาเพื่อที่จะสลายเมฆหยุดฝนเพราะว่าได้ทราบข่าวให้ก่อนหน้านี้นะว่า เรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนแม้แต่หมายเลขหนึ่งที่เป็นผู้อยู่บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นนะฮะก็เลยไม่ประกาศมาเรื่องฟ้าเรื่องฝนฝนมาจากฟ้าควบคุมไม่ได้สูบออกก็สูบออกไม่หมดทำไงถ้าฝนตกลงมาอย่างนี้น่าสันตโรอะไรเกิดขึ้นจะเนี่ยใช่ไหมฮะก็ยุ่งสิพี่นั่นไงโอ้ก็ยุ่งหนักหนาวสาสกันเลยนะทำไงต่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องบอกไว้นะครับนะก็ทำไงได้ล่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละฝั่งคนละฝาเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าสาไม่หยุดฝนได้ก็เสนอตัวไปนู่นนายกสมันตรีนู่นนะก็เริ่มจะเดินทางไม่ได้ถึงปลายทางไม่ทันช่วงช้าก็เลยรีบรีบคุณจอเดินทางถึงต้นเหตุนะจะขึ้นยังไงเราทำไงได้ก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นไม่เป็นฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพโดยสุดีว่าอะไรมันเกิดไม่ได้เกิดส่วนการที่แล้วถึงทำงานแบบเจ็ดวันเต็มๆไม่นอนต้องออกมาถึงเช้าวันที่8ก็มีการสลายมันหยุดฝนเลยวันนั้นก็ฝนก็ไม่ตกละฝนตกประมาณแค่ช่วงเช้าหน่อยเดียวเองตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานก็ได้อย่างคล่องเนื้อคล่องตัววันที่9ก็เช่นเดียวกันกลางคืนก็ฝนตกเช้ามาก็จะเดินทางแต่เวลาสายเที่ยงฝนก็หายไปวันที่10ก็เช่นเดียวกันบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่พอที่จะนุ่มานได้นะว่าการสลายเมฆหยุดฝนนี่มันก็ทำได้ด้วยสองมือเปล่าจากสมการ L เท่ากับ ME L ก็คือไลท์ธรรมดาธรรมดานี่เอง M คือ material หรือ mass มวลก็ได้ E คือ energyมันก็ทำให้ไม่เทเรียนก็คือปริมาณไอ้น้ำในอากาศลึกมากหนอก็ว่าได้สลายกันกลายเป็นเอเนอร์จีก็มีแต่ไม่เห็นมันยังไม่มีเท่านั้นเองใช่ไหมพอลานเป็นเอเนอร์จีแล้วมันก็
พระภูมิตามนั้นนี่แค่นี้หลักการแต่วิธีการมันเป็นทักษะประสบการณ์ตรงมันเป็นเรื่องราวของทักษะมันเป็นปฏิภาณเป็นไหวพริบมันเป็นอะไรล่ะจะบอกว่าไงเลยมันก็ได้สารพัดอะไรที่จะร่วงรู้ใดๆก็ได้อย่างนี้เป็นต้นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องคอยรับรู้ร่วมกันไม่ว่าทางด้านฝ่ายปฏิบัติการเพื่อใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาในระดับไหนก็ตามสุดท้ายก็สู้ธรรมชาติไม่ได้การนำมาสู่สามชีวิตออกมาจากถ้ำได้ก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์แท้ๆเลยนะก็มีมนุษย์เท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจธรรมชาติสมบูรณ์และก็บริบูรณ์มันเป็นการท้าทายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นตัวเลข12บวก1ก็คือ13เนี่ยครับมันเป็นตัวเลขที่ประชาชนเขาฉงนกันทั้งโลกว่าเป็นตัวเลขอัปมงคลอย่างยิ่งที่ไหนได้มันจะพลิกขั้วเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลอย่างยิ่งทีนี้สำคัญว่าใครล่ะจะเป็นคนที่จะมาอธิบายขยายความนะถ้าหากว่าโลกใบนี้มีทั้งหมด100คนอธิบายขยายความได้ลุงเอาก็เชื่อมั่นว่าเป็น1ใน100นะถ้ามีอยู่10คนลุงเอาก็เป็น1ใน10แล้วถ้ามีอยู่3คนลุงเอาก็เป็น1ใน3แล้วกันที่จะรู้เรื่องราวประเสริฐเหล่านี้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้หรือเขากำลังค้นหา 2. เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้ 3. เราจะพูดในสิ่งที่เราคิด 4. เราจะทำในสิ่งที่เราพูดในที่สุดเราก็ทำได้สลายเมฆหยุดฝนตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2560ณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วยชีวิตทีมหมูป่าออกมาได้ 100% นะจากลุงออกใครสอนผมพิทักษ์นี่แหละใครอยากจะติดตามเรื่องนี้ก็ YouTube บ้านกระโดดทีวีนะครับเดี๋ยวจะเป็น ID LINE 22.7 จะโทรศัพท์สอบถามก็เชิญ095-950-8242เห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้จากสมการ e เท่ากับ m e ตรงนี้แหละครับเป็นสมการที่ท้าทายย้อนแย้งสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ของแมชไตน์กันมาตลอดโดยต่อเนื่องมันไม่มีคำตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเวลานี้บุคคลที่เข้าใจก็รู้นะต้องไอสไตน์ด้วยนะที่จะเข้าใจได้เสียดายก็ไปซะก่อนดังนั้นเจอลุงหมอบจะไปคุยสนทนาเรื่องของวิชาฟิสิกส์แบบท็อปของท็อปของฟิสิกส์ผ่านกระบวนการธรรมชาตินะครับของเขาฟิสิกส์ผ่านกระบวนการคิดคำนวณนะครับมันก็ต่างกันที่มาที่ไปมันจะต่างกันนะครับในความต่างตรงนั้นนะครับก็13ชีวิตจะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นน่าจะ e เท่ากับ l เท่ากับ me หรือพลังงานบริสุทธิ์ก็จะทำงานเป็นการรักษามนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างชาติและมาปรับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่นู่นก็ร้อนมากก็ทำให้คนมันตกซะมันก็จบใช่ไหมต่างตรงไหนมีหิมะมากก็ไปสายสลายเมฆหยุดหิมะซะก็จบแต่นาทีนี้สลายเมฆหยุดฝนทำได้มันก็จบหนึ่งเหลือลมสินะเนี่ยสักวันจะไปเจอเฮอริเคนจะได้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่อะไรทำนองนั้นนะเรื่องเหล่านี้ก็ค่อยๆดูค่อยๆชมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอตอนนี้เขาแถลงข่าวนะครับลองฟังดูครับมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อ17วันที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าเมื่อวานนี้เราก็แต่งตัวเป็นเด็กใช
ที่เราใช้คำว่า Mission Impossible นะครับแต่เราเป็น Mission Impossible ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแต่นี่ไม่ใช่เฉพาะภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือประเทศไทยเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นภารกิจที่สำเร็จที่ประเทศไทยในการที่จะยกระดับโลกก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดต้องกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ชมทางบ้านทั้งหมดนะครับว่าการทำงานครั้งนี้จะสำเร็จรุ่งโรจน์ไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้รับบารมีของพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ให้เราติดตามห่วงใยพระสักขีของเราทำงานพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดถ้าองค์ท่านประธานเป็นสายสิ่งของถ้าองค์ท่านประธานเข้ากว้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการได้เราจะได้ถ้าองค์ท่านประธานให้สอนให้ดีที่จะช่วยเหลือน้องๆทั้งหลายนะครับซึ่งในการปฏิบัติงานนี้พวกเราถือว่าเป็นท่านประธานที่ดูแลทุกคนได้พวกเราจะช่วยดูแลเหลือข้าวเหลือสมองเพื่อเป็นกับพระผู้เป็นสวรรค์ที่พัฒนาโมกุฎแก่ผมท่านก็ทั้งหลายการปฏิบัติงานในครั้งนี้เราเห็นว่าคีย์ที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีความสามัคคีนี้ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดเชียงรายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นความสามัคคีทั้งในและต่างประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกินคำว่ากู้ไข่กู้ชีพแต่มันเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีในเด็กของคนทุกคนท่านค่อยๆฟังไปด้วยกันเรียกค่าใจสำหรับท่านที่สนใจไม่รู้เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในหลายครั้งในโลกจะเป็นครั้งแรกของโลกเรียกค่าที่คนมารู้เป้าหมายเห็นไหมมันละลายเชื่อชาติโอเคเดี๋ยวแต่เราต้องแจกแจงแล้วก็คืนอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆต่อไป
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสิ่งที่จะเดินต่อไปก็คือเราจะขอบทเรียนบทเรียนครั้งนี้ที่ใช่บทเรียนที่เกิดจากการกู้ภัยถ้ำธรรมดาแต่เป็นบทเรียนที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เลยเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการกู้ภัยผู้สูญหายในถ้ำที่มีน้ำเต็มเกือบจะ 100% นะครับเป็นความยากง่ายที่ผู้คนบอกว่าถ้าใครเห็นสภาพหรือแม้แต่ผู้สื่อมวลชนต่างๆที่ออกโดยเฉพาะสื่อมวลชนต่างประเทศทำข่าวเรื่องนี้อย่างแน่นอนบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเรานี้เนี่ยเราจะขอบทเรียนทั้งหมดเราจะมาทำในบทเรียนแล้วก็บางส่วนไปสอนในเด็กๆให้รู้ถึงความอันตรายของสถานที่ของถ้ำของน้ำบางส่วนไม่ต้องไปบทเรียนที่หน่วยงานต่างๆจะได้ไปพัฒนาวิธีการกู้ภัยต่างๆของพวกเราต่อไปในอนาคตนะครับบางส่วนก็อาจจะเป็นกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับชาวไร่ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งจริงๆเราสำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวทางผู้การเกษตรเขาจะมาบอกเราเพิ่มเติมAlthough the administration tends to rescue operations at Tumbul, Cave, and Shinama are closed as the rescue operations have been completed, what comes after is the rehabilitation of the area surrounding the cave and the installation of the system. Lessons learned from the population will also become useful in conditions of similar nature, where every agency needs to bring to the table the problems that they are into and how they can solve them, so as to be able to tackle them in the future.สำหรับผมแล้วนะครับในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์สิ่งหนึ่งที่ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนจริงๆก็คือบางครั้งนะครับเราก็ต้องช่วยคนนะครับสื่อมวลชนเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้หลากหลายมากทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเราก็ต้องช่วยคนในการควบคุมพื้นที่นะครับบางครั้งเราก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลที่ได้เนี่ยคือต้องแข่งกับเวลาแข่งกับการสื่อสารออกไปบางท่านอยู่มันจะรู้สึกว่าเอ้เราปิดตังข่าวหรือเปล่าหรือให้เราให้ข่าวไม่หมดหรือแบบเมื่อให้ข่าวช้าเกินไปหรือเปล่าผมเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายท่านรออยู่บางทีก็มารอ2 ทุ่มให้ทำไมรอ3 ทุ่มนะครับผมกราบเรียนว่าในสภาวะวิกฤตนะครับมีความเป็นไปของน้องๆทั้ง3 ชีวิตที่อยู่ในถ้ำเราจะตัดสินใจบอกข่าวอะไรหรือจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของน้องทั้ง3 คนบางครั้งน้องๆสื่อมวลชนอาจจะไม่ได้ข่าวที่ตรงเวลาหรือล่าช้าไปนิดน้อยนะครับแต่ผมยืนยันว่าข่าวทุกข่าวที่ออกจากสื่อมวลชนโดยการรวบเป็นข่าวที่เก่งและยืนยัน 100% นะครับแล้วสิ่งที่ตักเรียนพวกเราตรงนี้มันก็เป็นบทเรียนเราว่าในการทำงานในอนาคตของราชการเองเรื่องเกิดสถานการณ์ที่อาจจะอ่อนวันนี้หรือเท่ากับนี้หรือไม่ก็ตามเราต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานมาทุกข้อเร็วกว่านี้ให้เรามีการข่าวได้เร็วกว่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนก้าวไปข้างหน้าผมเชื่อว่าทุกคนจะปรับปรุงการทำงานของตัวเองและในส่วนตรงนี้เนี่ยผมกล่าวยืนยันว่าบางครั้งที่สื่อมวลชนรู้สึกว่ารอพวกเราเนี่ยรอผลในการรู้สึกเพราะเรายืนยันข่าวในทุกฝ่ายน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ตู่พักนะครับเราเห็นรถวิ่งออกไปก็บอกว่าหมูตัวที่ข้าวออกไปแล้วแต่ถามไอ้ทำไมศูนย์เป็นรถไม่มาแสงสักทีเลยนะครับเพราะเราต้องยืนยันความปลอดภัยที่สุดจนกระทั่งน้องคนนั้นถึงโรงพยาบาลเสร็จแล้วเราไปยืนว่าปลอดภัย100%เราถึงได้ใจดังนั้นตรงนี้จริงๆต้องกราบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนในตัวที่แต่ล่าช้าแต่ขอบคุณจริงๆที่ทุกคนรอเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ขอบพระคุณถึงทุกท่านที่เข้าใจในการร่วมในสื่อออนไลน์นะหรือต้องมีดราม่าก็จะบอกว่าน้องก็มีเสียงบางคนบอกว่าน้องเป็นผู้ร้ายกันในสายตาพวกเราที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะในสายตาพวกเราที่ถือเงินการร่วมเจ้าหน้าที่ทุกคนเราไม่ได้มองเขาว่าเขาเป็นความผิดเขาหรือเขาเป็นผู้ร้าย
ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้มองเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นฮีโร่นะครับแต่เรามองเพราะว่าเขาเป็นเด็กน้อย13คนนะครับที่ปฏิบัติหรือมีความสุขและถือปฏิบัติไปตามวิสัยของเด็กและอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่น้ำเข้ามานะครับทำให้เขาออกมาไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นมาเขาจะเรียนรู้ว่าคนหลายร้อยล้านคนก็ติดตามดูเขาอยู่นะครับและให้กำลังใจเขาด้วยส่วนตัวเลยนะครับผมยืนยันและผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าน้องๆเหล่านี้ทั้ง13คนที่เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดีคนไทยที่ดีนะครับเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเพราะอะไรครับเขาเป็นที่รู้จักของทุกคนและทุกคนคาดหวังในความเป็นดีของเขานะครับเขาอยู่บนพื้นฐานที่กำลังใจของ60กว่าล้านคนช่วยเหลือเขาผมเชื่อว่าเขาก็พัฒนาตัวเป็นคนดีแน่นอนแล้วในอนาคตถ้าเขามีที่ยืนที่สำคัญในสังคมได้ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องคอนทริบิวต์สังคมให้กับสังคมตอบแทนคืนสังคมในวันนี้ที่พวกเราเป็นคนช่วยเหลือเขานะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าเขาสามารถแข็งแรงนะครับกินอยู่ปกติได้แล้วนะครับเราอาจจะไปพบปะเขาได้อะไรก็ได้อันนี้เป็นเรื่องในอนาคตที่ทำได้ครับที่พวกเราอาจจะคาดหวังว่าอาจจะได้ฟังจากเสียงเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอะไรในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นความขึ้นหน้าซึ่งการตัดสินใจตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของทางคุณหมอว่าจะให้การตัดสินใจตรงนั้นเรื่องหมอเขาเป็นอะไรในส่วนของการปฏิบัติการทีนี้ที่ผมบอกว่าเป็นความร่วมมือของที่ว่าตัวโดยเฉพาะเป็นสากลเลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศมากมายนะครับในอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่ทีมดำน้ำอย่างเดียวไม่ผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆที่มาช่วยเราทีมดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นต่างประเทศสักประมาณ1/4ของทีมดำน้ำทั้งหมดที่เราปฏิบัติการตรงตายเราเนี่ยเราจะรวบรวมนะครับว่าแต่ละท่านนะครับว่ามีศักยภาพอย่างไรมีความสามารถอย่างไรท่านอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนจะขอเรียนอะไรเราจะรวบรวมฐานข้อมูลเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบทเรียนและในนั้นถ้ามีสถานการณ์ที่มันเชิงใกล้เคียงอีกเราจะรู้ว่าทรัพยากรที่มีคุณค่าของโลกนั้นอยู่ตรงไหนนะครับนอกจากเราตรงนี้แล้วเนี่ยสำหรับท่านเหล่านั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นตอนที่ส่งคุณค่าที่มาช่วยเราเราถือว่าเป็นการทำโอกาสที่ส่งคุณค่าของประเทศไทยนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้เราจะรวบรวมเรื่องราวนี้ทั้งหมดในขณะเดียวกันนะครับเครื่องมืออุปกรณ์เราจะรวบรวมเหมือนกันนะครับในวรรณอุทยานตรงนี้ถ้ำหลวงตรงนี้เราจะเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่เล่าสตอรี่ทั้งหมดจะเป็นที่ต้องการที่มีชีวิตนะครับผมได้คือกับท่านรองผู้ดีมุทยานนะฮะท่านมองไปไกลกว่าผมเยอะนะฮะท่านมองว่าอาจจะต้องเอาแม้แต่มีภาพต่างๆในเหตุการณ์ทั้งหมด17วันหรือแม้แต่ทีแมนต่างๆที่ปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นชีฟคอมมานเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นคอมมานเดอร์แต่ละเหตุการณ์แต่ละงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติด้านดำน้ำปฏิบัติเดินป่าสำรวจถ้ำเดินป่าตามทุกคนมีตัวตนชีวิตจริงอยู่ท่านอาจจะบอกว่าอาจจะขอเสื้อผ้าในวันนั้นการแต่งกายในวันนั้นมาทำเป็นที่ฉันยินดีผมเชื่อว่าทำสำเร็จจุดนี้จะมีจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของประเทศไทยจุดที่แม่สายผมว่านักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมเยียนมากมายนะครับในอนาคตผมฝากตรงนี้กับระบบที่ว่าการรวบรวมสื่อต่างๆเราไม่ได้นำไปพัฒนาต่อไปเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้อะไรมากมายและจะเป็นแหล่งที่ให้เด็กทั้งโลกได้มาศึกษาเรียนรู้
ให้นักดำน้ำทั้งโลกมาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติการต่างๆนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งAll of the equipment used in this operation will be archived and displayed at an interactive learning center created at the Forest Park and Tango Cave and directed by Prime Minister Dimokuru Dattachaya, used at Ordu School. นักดำน้ำเวทีซึ่งวันนี้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เอลพีท่านเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติการซึ่งผมถือว่าท่านเป็นพระเอกตัวจริงในวันที่ท่านเสียชีวิตในการปฏิบัติการพวกเราทุกคนทั้งทีมไม่น่านานทั้งหมดถึงเก้านะครับแต่เราก็นำความถึงเก้าตรงนั้นเนี่ยที่จ่าเอกสมานเนี่ยหรือจ่าแซมของเราเนี่ยมาเป็นพลังของพวกเรานะครับเราเห็นว่าจ่าแซมของเราเสียสละอย่างมากเพราะนั้นเรายิ่งมุ่งมั่นนะฮะที่จะทำภารกิจให้สำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณวีรบุรุษและวีรกรรมที่จ่าแซมได้ทำแล้วก็ความแม่นยำที่พวกเรารับจากแซมมาเนี่ยคือทำให้พวกเราเป็นสมานWe have lost 10% of the class among the men, former Chinese leaders, whom I believe all tribes will remember him as a hero among all of us. And he will use his success and his use his determination to push through as a leader to make a good success.ครับอีกเรื่องคือเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมื่อได้รับทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้รับโทรศัพท์จากคุณผู้ที่ชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลียยืนยันว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีการสมัครแพทย์วิชาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งในทีมดำน้ำนะครับเดี๋ยวผมกล่าวว่าทุกท่านผมจะบอกว่า18คน17คนในระดับในแพทย์เข้าไปรู้จะเป็นหนึ่งเด็กคนของการที่เข้าไปถึงตัวเด็กเข้าไปถึงจุดท้ายตรงนั้นแล้วปฏิบัติงานเริ่มพูดถึงมาตลอดได้เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาในนามของศูนย์ในการร่วมของพวกเรานะครับเราเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับจากการสูญเสียคุณพ่อของนายแพทย์วิชาไทยนะครับแล้วต้องกราบขอบคุณท่านเด็กที่มีที่มีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเราถ้าหากที่นายแพทย์วิชาไทยได้ปฏิบัติงานที่เราไม่ได้มาช่วยเราผมคิดว่าภารกิจนี้คงไม่สำเร็จฝากพวกเราเป็นกำลังใจให้กับหมอที่เขาจะเรียกในทางสุขภาพได้ด้วยนะครับ Before I begin my contribution for today, I've been informed that the Prime Minister had received a call from his new bishop, Australian Foreign Minister, on the passing of Dr. Richard Serra's father. I would like to express my deepest condolences for his great loss and thank him for his support and contributions. Without him, this mission would not have been a success. ครับก็ต้องกราบเรียนก็เจอหน้าผมตลอดเลยนะผมก็คิดว่าจริงๆแล้วอาจจะอยากพบคนอื่นมากกว่านะครับแล้วมีโรคตัวจริงอีกคนเลยนะครับอยู่ท้ายเรือผมนะครับคนตีอภพรอยู่ใบแก้วนะครับหัวหน้าทีมซิลที่มาช่วยเราครับฉลามจากสถานีมาช่วยเราคนเขาที่เชียงรายที่ไม่สายนะครับผมเชื่อว่าอะไรท่านคงอยากฟังปฏิบัติการในต่างของท่านอภพรอยู่ใบแก้วนะครับผมในหน้างานหรือออนไลน์ในสนามผมเรียกว่าพี่น้อยนะครับก็รอการติดต่อพี่น้อยเชิญก็สวัสดีท่านนะครับตอนเดินผมก็บอกว่าก็ตัวที่ว่าจะกล่าวว่ามีโรคเราไม่ได้เป็นโรคแต่หลายคนนะครับมีโรคอันนี้หายได้เลยเลยพวกเราเกี่ยวกันในส่วนของกำลังพลจากหน่วยราชการสงครามที่เกิดความเดือดร้อนราชการตัวเองเรามีภารกิจและเราก็ได้รับการส่งมาโดยรักษาที่ประจำตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วกองทัพเรือนั้นได้ให้โปรแกรมนั้นมีโปรแกรมว่ากองทัพเรือจะไม่ทิ้งไปใครสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กองทัพเรือที่มั่นเมื่อได้รับการขอ
จากจังหวัดเชียงรายขอให้ส่งกำลังไปชมกองทัพเรือจากเมืองเชียงรายนะครับในภาคเหนือทางเรือนะครับขอช่วยในภารกิจที่เหลือผู้ประสบภัยในถ้ำและที่น้ำกองทัพเรือก็ตามโดยทันทีชุดแรกและรอบแรกเนี่ยมาเลยการทีมคนคนมาด่วนเลยเครื่องบินออกจากสตีนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงเชียงรายเกือบตีสองนายเอกนันท์ราวันผู้บังคับการกองรบพิเศษที่หนึ่งเนี่ยได้นำกำลังเดินและรอบแรกมาจำนวนประมาณ20ท่านที่สี่ท่านลุยไปเลยนะครับเข้าไปในถ้ำเลยแต่ท่านจะอยู่ในถ้ำเลยจะอยู่ถึงแยกก็มาสร้างอยู่แล้วสามแยกในถ้ำอยู่ตรงตอนแรกจะไปได้ถึงนั้นนะครับเดิมเนี่ยหน่วยกู้ภัยเดิมไม่สามารถไปได้เนื่องจากไม่สามารถที่จะทะลุต้องที่โดนน้ำเนี่ยน้ำสายไฟมาครับผมแล้วก็ติดข้างทางได้แล้วตรงนี้ก็แปลงแล้วก็ที่นี้พูดยาเลยเดี๋ยวน้องหนักแน่นของเราจะต้องมีรอผมพูดไปเลยนะครับไม่ทราบว่าในสามีของเราจะดูแม่ไหมครับสอนนะครับเดี๋ยวผมเรียนน้องนะครับในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทะลุช่องทางนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็นักดำน้ำเราก็ได้ดับไฟจากติดช่องจากทางแยกก็ไปถึงพัทยาบีชนะครับไปถึงพัทยาบีชเนี่ยเราก็แจกข้าวโดยลอยน้ำนะครับไม่เกินน้องจากนั้นก็ในชุดเนี่ยก็ได้ดำน้ำต่อไปนะครับดำน้ำต่อไปดังนั้นก็สภาพของถ้ำเลยขึ้นมาได้เจอแล้วแบบนี้เนี่ยมืดมากมืดมากเราก็ต้องเรากลับมาเตรียมอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ในวันนั้นเองเนี่ยฝนก็ตกลงมานะฝนตกหนักมากทำให้เราที่ต้องถอยร่นออกมาจากสามแยกถอยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจนโถงสามในช่วงนั้นเองเนี่ยตัวผมเองก็ได้รับรายงานมาเรื่อยๆแต่ผมก็คิดไม่ออกว่ามันยากขนาดไหนทำไมไปไม่ได้ทีทำไมเพื่อนไม่ได้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตพี่ชายขอบินมาดูว่าเป็นไงบ้างขึ้นผมก็เลยบินมาทำใหม่แล้วก็ไปดูที่เราเดินผมก็เลยลงไปดูว่าลงไปสักพักหนึ่งนะครับจากมองเย็นเนี่ยผมเข้าไปที่โถงสามนะครับก็พยายามที่จะดูเรื่องของการขุดชั้นออกก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมาลุยกันทั้งคืนท้ายเราพุ่งน้ำไม่ได้เราก็ต้องมีการวันหนึ่งก็ต้องเอาทางคนขึ้นออกมาตัวผมเองก็ออกมาจากถ้ำก็การมุ่งน้ำอย่างที่ว่าอยู่ใกล้เคียงก็ได้เห็นความยากลำบากนะครับก็ได้ขอของทัพเรือเนี่ยขอกำลังวนมาเป็นรอบที่สองและรอบที่สามมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สู้น้ำไม่ได้แล้วก็ถอยร่นมาเรื่อยจากโถงสามก็มาเลยมาถึงปากถ้ำช่วงนั้นเนี่ยความหวังก็ค่อนข้างจะสูงเกือบว่าระดับน้ำอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้าไปช่วยน้องได้อย่างไรตรงนั้นก็เป็นวันที่7วันที่8นะครับความหวังว่าน้องจะอยู่ในสภาพรวยขนาดไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ละความพยายามขนาดนั้นเองเนี่ยเราก็มีทางรวยอยู่นะครับที่ใช้เรื่องสูบน้ำเข้ามาทั้งจากภาครัฐแล้วก็ของเอกชนที่มาช่วยกันมาสูบน้ำออกเราสูบน้ำมาประมาณ2 วันแต่น้ำเนี่ยมันลด
ปแค่วันละ1ถึง2มีแค่คนนั้นเองก็เยอะแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็ได้เข้าไปดูนะครับจากโถง1เข้าไปโถง3ก็ลดน้ำที่1แล้วก็ลดน้ำที่2รอบสุดท้ายแล้วเราก็ลดน้ำดำลงไปจนกระทั่งถึงโถง3เราก็พบว่าโถง3นั้นจะมีที่ว่างที่เราจะตั้งเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าได้ที่โถง3แต่การเข้าไปจากปากถ้ำในโถง3เนี่ยก็ตามจากการโน้มควรเราต้องเดินทั้งนำน้ำมุดเข้าไปดูน้ำขึ้นในโถงในปีนต่างๆเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องสู้นะครับถ้าเราไม่สู้เนี่ยความหวังที่จะช่วยน้องๆเนี่ยก็ไม่มีสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเราจะสู้กับน้ำนะครับเราจะสู้กับน้ำโดยเราต้องหาขวดอากาศมาเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็ได้รับการบริจาคมา